สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนะครับ The Baby Boom Groom to Zoom Unseen ถ่ายชิมอิ่มดำนะครับสำหรับวันนี้ก็ยังอยู่กับการรีวิวสินค้าจาก Lazada เหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับช่วงนี้นะเขาก็ฮิตกันในการเอาตัว VR Box มาเล่นกันนะก็คือเป็นตัวกรอบที่เอามาใส่ที่ลูกตาแล้วก็เห็นภาพเสมือนจริงนะ360องศานะครับเล่นกับเกมสนุกมากๆแล้วก็มีคลิปต่างๆใน YouTube เนี่ยให้เรามาเล่นมาดูกันมากมายเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยผมจะนอกจากเอาตัว VR box ตัวนี้มารีวิวให้ดูนะก็ยังจะสอนวิธีตัดคลิปง่ายๆนะครับที่เราจะเอามาดูได้เองนะมีวิดีโอที่เป็น VR box ของตัวเองเลยนะครับกับตัวนี้นะครับจาก Nonotech นะครับ Bobo VR Z4 ครับโอ้โหสุดเท่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันเลยครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างไปกันเลยครับสำหรับตัว VR box ตัวนี้ครับก็กล่องค่อนข้างใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะครับตอนที่มาเป็นพัสดุเนี่ยตกใจเลยครับว่ากล่องใหญ่ขนาดนี้เลยนะฮะครับเพราะนั้นมันก็ล้นฉากนะครับมาดูที่กล่องก่อนครับกล่องก็มาเป็นกระดาษอาร์ตมันนะผมมีรูปมาสวยงามนะครับแต่ว่าก็เป็นรูปหน้าเดียวนะครับเขียนนะครับ Bobo VR Z4 นะฮะนะครับมุมมองระดับ120องศานะฮะมาแกะกันดูเลยครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะฮะมาในกล่องสีขาวฉากก็ขาวตอนนี้ขาวไปหมดเลยนะครับก็แกะกันดูข้างในเลยนะครับมาในกล่องที่เป็นกันกระแทกนะเปิดมาก็เจอคู่มือการใช้งานครับซึ่งก็ไม่ได้ใช้อะไรยุ่งยากมากมายนะฮะถึงคู่มือจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ภาษาจีนนะฮะเราก็ดูรูปครับดูรูปเอานะก็ใช้งานได้ครับอ่ะมาดูข้างในกันนะฮะข้างในมาก็เป็นตัวงานชิ้นเดียวเลยนะครับอยู่ในกล่องสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับพอแกะออกมาจากกล่องเรียบร้อยนะก็จะมีพวกพลาสติกต่างๆซีลไว้นะครับเราก็แกะออกก่อนใช้งานนะด้านในจริงๆมันมีพลาสติกซีลไว้ด้วยนะครับตรงเลนตรงนี้นะตอนแรกผมเทสดูก็เอ๊ะทำไมมันมองไม่ชัดนะครับยังไม่ได้แกะพลาสติกมาดูที่ตัวงานนะครับงานก็เป็นตัวพลาสติก ABS ดีไซน์ออกมาค่อนข้างสวยงามเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยความพิเศษของเขาก็คือเขามีตัวลำโพงที่หูมาให้เราด้วยนะครับก็สามารถใส่แล้วได้ยินเสียงไปเลยนะครับหูก็ใส่ดูสบายดีนะฮะข้างในก็จะมีจอเลนส์2ตานะครับสามารถปรับนะฮะมุมมองต่างๆได้นะครับกดปุ่มมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นสำหรับใส่กับตัว iPhone นะผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นโทรศัพท์รุ่นอื่นเนี่ยใส่ได้หรือเปล่านะครับผมสั่งมาก็สำหรับใส่กับ iPhone โดยตรงเลยนะครับด้านในก็จะมีแจ็คมาให้อีก1อันนะครับสำหรับต่อกับเสียงนะฮะเพื่อที่จะฟังกับหูฟังของเรานะครับด้านล่างมีตัววอลลุ่มนะครับสำหรับปรับเสียงนะปรับเสียงได้นะครับมีปุ่มโอเคอยู่ว่างนะฮะสำหรับตัวปรับความคมชัดนะครับก็สำหรับคนที่สายตาสั้นยาวไม่เท่ากันนะฮะเราก็สามารถปรับมุมมองต่างๆได้นะครับโดยรวมงานออกมาเนี่ยชอบนะถูกใจมากๆนะครับดูดีมากๆเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานไปเลยเดี๋ยวผมจะลองเอาแอบไปให้ลูกๆผมเล่นดูนะว่าคนที่ไม่เคยเล่นตัว VR box ตัวนี้เห็นครั้งแรกแล้วจะเป็นยังไงบ้างครับไปดูกันดีกว่าเพื่อนที่ใช้คอมพิวเตอร์ Macintosh นะครับก็เราก็จะสอนพี่ทำวิดีโอ VR แบบง่ายมากๆเลยนะครับด้วยโปรแกรม iMovie ครับก่อนอื่นเราก็เปิดโปรแกรม iMovie ก่อนนะครับก็เป็นโปรแกรมติดเครื่องอยู่แล้วเนาะคนที่ใช้ Mac ทุกคนก็จะมีโปรแกรมตัวนี้นะฮะสั่ง Create New ครับเลือกเป็น Movie นะครับตอนนี้เราก็จะเข้ามาที่หน้าสำหรับตัดต่อแล้วฮะเมื่อเราเปิดงานที่มาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราสามารถเลือกหนังที่เราต้องการเนี่ยนะฮะเรื่องไหนก็ได้นะครับเอาลงไปวางนะครับใน tracks ให้เรียบร้อยนะฮะเสียงเป็นยังไงเราก็ปล่อยให้เป็นไปตามนั้นนะครับเสร็จแล้วให้สั่ง copy ครับกด command c นะครับแล้วเอา
ตัวแท็บนะมาคลิกข้างหลังนะครับแล้วกด Command V ตอนนี้เราจะได้แท็กที่เหมือนกันทั้งหมดเนี่ย2แท็กเลยนะครับให้เอาแท็กที่เรา copy มาเนี่ยขึ้นมาวางซ้อนข้างบนนะแบบนี้เห็นไหมเราจะได้แท็กเท่าๆกันนะครับแล้วเราก็ปิดเสียงทิ้งไป1แท็กผมปิดเสียงแท็กบนนะครับตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะให้เรากดคลิกนะครับให้แท็กด้านบนนะครับเป็นขอบสีเหลืองเสร็จแล้วให้มาเลือกตัวฟังก์ชันตัวนี้ที่อยู่ซ้ายสุดนี่นะครับแล้วก็เลือกเป็น Split Screen ครับนี่เห็นไหมแค่นี้มันก็จะแบ่งสกรีนเราเป็น2ข้างนะซ้ายขวาเวลาเราเพลย์เนี่ยเสียงก็จะมาแล้วก็จะเล่นพร้อมกันแบบนี้เองนะครับพอเราไปดูอย่างเงี้ยในกล้อง VR นะครับมันก็จะกลายเป็นภาพเดียวกันเลยนะฮะอ่ะมาถึงการ export ไฟล์บ้างนะครับอ่ะก็กดไปที่ปุ่มมุมขวามือเนี่ยแหละง่ายๆนะครับกดไฟล์ครับเลือก export นะครับก็เลือกขนาดที่เราต้องการนะแล้วก็กด next ครับนะผมเลือกเป็น VR กดดีครับ VR 0011แล้วกันนะครับแล้วก็กด save ครับนะหลังจากเราเซฟเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ไฟล์มันก็จะมาผมตั้งไว้ให้เซฟมาอยู่หน้าจอเดี๋ยวก็จะเป็นไฟล์ตัวเนี้ยอยู่หน้าจอแค่นี้เองนะครับง่ายๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้มีหนังที่เป็น VR ของตัวเองเนี่ยไว้ดูได้เลยนะครับทีนี้ใครอยากดูเรื่องอะไรก็ไม่ต้องกลัวว่าหาโหลดไม่ได้อีกแล้วนะหนัง VR นะครับเราสามารถสร้างเองได้ง่ายๆด้วยครับด้วยโปรแกรม iMovie นี่เสร็จแล้วเป็นอย่างนี้เลยตึ้งเรียบร้อยครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้าตัวนี้นะครับ Bobo VR จาก Nanotech 2017นะโอ้สนุกมากๆนะครับเราเมื่อกี้ก็ให้เด็กๆได้ลองใส่เล่นดูนะก็สนุกสนานกันนะครับรวมถึงคุณกล้วยด้วยนะมีแอบแกล้งด้วยสนุกมากๆนะครับครับสำหรับตัวอย่างคลิปนะที่ทำให้ดูนะครับก็จะเป็นการเอาคลิปวิดีโอของเราเองนะครับหรือหนังที่เรามีอยู่นะครับแล้วเราอยากเอามาดูในตัว VR ตัวนี้นะก็เอามาตัดต่อด้วยโปรแกรม iMovie นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะหรือว่าถ้าใครเนี่ยที่ไม่อยากจะเสียเวลาตัดต่อนะครับเราก็ดาวน์โหลดหนังได้จาก YouTube หรือว่าเว็บผู้ให้ดาวน์โหลดต่างๆก็มีนะนะครับก็ลองหาดูเอานะครับก็สำหรับตัวนี้ก็สนุกมากๆเลยนะฮะแล้วก็วันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่ติดตามชมเหมือนเช่นเคยทุกๆครั้งนะครับตอนนี้ยอด Subscribe ก็ใกล้จะถึง 1,000 แล้วนะครับหลังจากข้ามปีใหม่เนี่ยเราจะได้ยอดหลักพันกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามรีวิวของต่างๆนะแกดเจ็ตใหม่ๆนะครับรวมถึงคลิปดำน้ำการถ่ายรูปนะครับแล้วก็สอนดำน้ำด้วยนะติดตามชมคลิปใหม่ๆได้นะครับทุกวันศุกร์เวลา 5:00 นส่วนคลิปอื่นๆที่ลงมานะครับก็แล้วแต่นะแต่ก็จะลงวันธรรมดาหรืออาจจะเป็นวันอาทิตย์ 5:00 นนะครับแล้วแต่ถ้ามีเวลาทำก็จะพยายามทำอาทิตย์นึงมากกว่า1คลิปนะแต่อย่างน้อยเราเจอกันแน่ๆทุกวันศุกร์ 5:00 นนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับตรงนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมก็เข้าไปกดไลค์แฟนเพจด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับแต่ว่าไปเล่น VR ครับไปแล้วบ๊ายบาย